กองทัพน้อยที่3จัดงานวันสถาปนาครบรอบปีที่27เพื่อรำลึกถึงกำลังพลที่ปฏิบัติงานและเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่กำลังพลที่กองบัญชาการกองทัพน้อยที่3ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลโทปานเทพภูวนาถนุรักษ์อดีตแม่ทัพน้อยที่3คนที่4เป็นประธานในงานวันสถาปนาครบรอบปีที่27ได้จัดพิธีถวายพระตาหารเพลนแด่พระภิสุสงฆ์จำนวน9รูป เพื่อบำเพ็ญกุศลและระลึกถึงกำลังพลที่เคยปฏิบัติภารกิจร่วมกันมาตั้งแต่อดีตและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัวโดวยมีพลโทสมศักดิ์นินบันเจิดกุลแม่ทัพภาคที่สพลโทบัรเจริดฉางปูนทองแม่ทัพน้อยที่3และนายชูชาติกีฬาแปงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนร่วมงานกันเป็นจำนวนมากกองทัพภาคที่3จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่ 156ทับ32ลงวันที่11กันยายนพุทธศักราช2532มีภารกมิจีพรกิจในการบังคับบัญชาวางแผนควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติหน่วยที่มาขึ้นการบังคับบัญชาในระดับกองพลดำเนินกลยุทธ์ไม่เกิน5กองพลอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสามารถจัดตั้งบัญชาการหลักได้1แห่งและที่บัญชาการทางยุทธวิธีเคลื่อนที่1แห่งปัจจุบันมีพลโทบัญเจิดฉางปูนทองเป็นแม่ทัพน้อยที่3นับตั้งแต่ ตั้งหน่วยจนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่3ทั้งสิ้น23ท่าน